ป็นมิวสิกเพลย์กราวด์นะครับสำหรับมิวสิกครีเอเตอร์ทุกท่านเลยเปิดรับมิวสิกครีเอเตอร์ทุกสไตล์ทุกเพลงทุกวัยได้หมดเลยครับผมคอนเซ็ปต์ก็คือเราต้องการจะปล่อยผลงานทุกๆสัปดาห์แบบนอนสต็อปตั้งแต่มกราคมนะครับไปจนถึงธันวาคมของปี2024เลยครับเพราะนั้นเรายังต้องการร่วมมือกับ Music Creator อีกหลายๆท่านเลยครับใครมีไอเดียที่น่าสนใจมีความคิดสนุกอยากมาจอยติดต่อโปรเจกต์52มาได้เลยครับถูกต้องตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคมนี่เราสัปดาห์ที่2ออกไปแล้ว10ซิงเกิลครับ10ศิลปินครับออกไปเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีมากมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ติดต่อกันเข้ามาที่โปรเจกต์52อยากจะเข้ามาขอร่วมงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่เป็นออนกราวด์นะครับที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นแฟนมีตติ้งตลอดทั้งปี2024ด้วยครับได้ที่ช่องทางหลักนะครับ Facebook Project 52นะครับ JEXT นะครับโปรเจกต์แล้วก็YouTube Project 52เช่นเดียวกันครับเชิญครับก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบว่าเต้นเหมือนเดบิวต์เหมือนออกซิงเกิลครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนทำไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดแต่เมื่อกี้ตอนดูนี่คือแบบเพราะว่างานนี้ก็แบบเหมือนมีการฟีเจอริ่งด้วยกับศิลปินต่างชาติด้วยเราก็รู้สึกแบบสนุกขนาดแล้วก็ขอบคุณพี่แมนขอบคุณโครงการโปรเจกต์52มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ทำให้น้องๆแบบทุกคนได้มาสนุกด้วยกันด้วยนะคะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แล้วก็อยากให้มีคนร่วมโปรเจกต์มากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์นี้อีกในปีถัดๆไปโอ้เอาปีนี้ก่อนเอาปีนี้ก่อนเอาปีนี้ก่อนพี่แมนทำงานโอ้เราก็จะมีท่าเต้นท่อนซิสเตอร์ที่ทุกคนจะต้องแบบว่าเต้นกันเป็นชาเลนจ์กันนะคะใช่ค่ะทุกคนช่วยให้แบบว่าทุกคนทำชาเลนจ์นี้หน่อยนะแม้ว่าจะยากไปหน่อยอาจจะจริงๆท่าง่ายง่ายท่าง่ายค่ะจริงๆท่อนฮุกก็ร้องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบได้มาสนุกกันกับเพลงนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดือนหน้าก็จะสงกรานต์แล้วก็อยากให้แบบเพลงนี้ไปสนุกสนานกันสนุกสนานใช่สนุกสนานกันให้เต็มที่ค่ะก็เกิดแบบว่าชาวต่างชาติเนี้ยได้ยินคำว่าพี่สาวก็มาเซลๆสาวไทยได้นะคะมาแบบพี่สาวได้แล้วก็ออกไปแล้วทุกคนนะแต่ทุกคนที่จะเมทก็คือชัยนาดอลก็คือชัยนาดอลศิลปินหน้าใหม่ครับสัปดาห์ละคนสัปดาห์ละคนครับผมครับก็จะมีน้องๆศิลปินนะครับทุกอย่างที่แจ้งก็คือมีทุกสไตล์ทุกแนวทุกวัยเลยที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็จะทยอยไปหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีครับโดยเฉพาะสองหนุ่มค่ะยินดีมากเลยที่สองหนุ่มมาร่วมแล้วผมก็ดีใจครับผมดีใจที่ร่วมกับพี่แมนคือตอนแรกเนี่ยพี่แมนโทรมาบอกว่าเอ้ยมีโปรเจกต์อยากให้มาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าเฮ้ยโปรเจกต์อะไรอ่ะเออลองแบบวันนั้นพี่แมนก็เข้ามาคุยมาหากันแฟนเข้ามาหากันมันบอกว่าเออมันดูโปรเจกต์แล้วแบบว่ามันสนุกสนานอย่างที่พี่แมนบอกมันเป็นเทกราจริงเพราะตัวเราเองเราก็อาจจะไม่ได้มาจากสายแบบเรื่องการร้องโดยตรงหรืออะไรเงี้ยก็ได้เข้ามาจอยได้มาดูได้มาลองทำโปรเจกต์ใหม่แล้วก็มีน้องด้วยน้องเบนด้วยครับครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับเพราะส่วนตัวก็เพิ่งเริ่มเข้ามาในสายการร้องเพลงเราก็ได้มีแบบเคยร่วมงานกับพี่แมนซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับก็ขอบคุณพี่แมนมากครับยินดีครับยินดีต้อนรับเรียนกับอัพด้วยนะครับยินดีต้อนรับให้แบบว่าคนแทนน้องๆหน่อยละกันนะคะใครแบบว่าฝากตัวโปรเจกต์นี้ค่ะจะเป็นหวานและเป็นแม่ดีไหมเป็นตัวแทนก็ไอหวานกับเบลละกันพี่หวานกับพี่เบลก็อยากจริงๆคือส่วนตัวหวานรู้สึกว่าดนตรีมันเป็นอะไรที่Amazing มากเพราะว่าไม่ว่าจะพัสเพลงภาษาอะไรเราก็สามารถที่จะแบบเข้าถึงมันได้เพราะฉะนั้นเพลงนอกจากจะสร้างความสนุกสนานสร้างความทรงจำแล้วเพลงยังสร้างมิตรภาพมิตรภาพใช่ใช่แล้วมันก็ยังเป็นเพื่อนกับเราไม่ว่าจะยามสุขยามทุกข์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหวานก็เลยรู้สึกว่าเพลงมันเป็นอะไรที่อยากให้มันมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆกับพวกเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ทุกคน
ได้แบบสนุกสนานแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากการทำเพลงก็ฝากเพลงของพวกเรา Sister Sister แล้วก็ฝากเพลงของน้องๆทุกคนในค่ายโปรเจกต์52ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสำหรับว่ารู้สึกว่าเพลงความมหัศจรรย์ของเพลงคือมันเหมือนทำแมชชีนด้วยก็คือบางทีเราฟังเพลงอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราย้อนกลับไปตอนไหนช่วงใดช่วงหนึ่งที่เรามีความทรงจำที่ดีๆในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้มาเก็บความทรงจำตอนนี้กันมาเก็บความทรงจำกับพวกเราหรือว่ากับทุกคนที่อยู่รอบตัวเรากับโปรเจกต์52กันนะคะโอเคครับก็ขอฝากโปรเจกต์52นะครับไว้กับสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆน้องๆมิวสิกครีเอเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับยังมีรับสมัครใช่ไหมครับยังมีรับสมัครอยู่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางของโปรเจกต์52ได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ